สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Tora Taro นะคะวิ่งเหมือนเดิมเช่นเคย Energy นี้ก็เป็นพลังงานที่ใครเอาคลิปพิเศษมาให้แล้วก็เป็น Energy อย่างที่เห็นทุกคนเห็นใครแต่งตัวในคลิปนี้นะคะอาจจะแบบว่าพูดเนิบๆนิดนึงเพราะว่ามีแบบพร็อพเครื่องสำอางหรือว่ามีพร็อพติดตรงนี้มันก็เลยตึงๆหน้านิดนึงนะคะทีนี้ Energy นี้ก็เป็นคลิปพิเศษแล้วก็มา Happy Halloween Day กับทุกคนวันนี้ที่ใครอัดคลิปแล้วก็เป็นวันเดียวกับที่ลงคลิปด้วยก็คือเป็นวันที่ตรงกับวัน Halloween พอดี31ตุลาคมซึ่งใครยึดวันที่ที่เป็นอเมริกานะคะเพราะฉะนั้นตอนที่ใครอัดคลิปเนี่ยคือวันที่31ตุลาคมเลยแล้วก็พลังงานของคลิปนี้ก็คือจะอยู่ในช่วง energy แบบนี้แล้วก็ลงวันที่เป็นฮาโลวีนเพราะฉะนั้นก็เลยได้จังหวะของการแต่งตัวตรงนี้พอดีเพราะว่าวันฮาโลวีนตรงนี้ก็คือนัดกันกับสามีแล้วก็เอเลนเดี๋ยวจะแต่งตัวเล็กๆน้อยๆกันอะไรแบบนี้ใครก็จะแต่งเป็นแบบเหมือนคล้ายๆกับเค้าเรียกนะเหมือนแวมไพร์หรือแบบวิชอะไรแบบเนี้ยเออนะคะก็พลังงานบวกๆมาให้แล้วก็เอาเขาเรียกว่าเอาอะไรสนุกๆหรือแบบว่าตลกนี้มาให้ดูกันนะเพราะว่าใครที่ติดตามไข่ตั้งแต่สมัยก่อนนู้นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยหมอไข่แต่งตัวอีกแล้วเพราะว่าใครที่ติดตามไข่ตั้งแต่สมัยแรกๆเลยอะไข่จะเป็นคนที่มีพร็อพมีปีกหรือแต่งตัวอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เหมือนดูติดตามมาตั้งนานแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกได้กลิ่นอายว่าแบบเฮ้ยหมอไข่มาแต่งคอสตูมนิดนึงอะไรแบบนี้ เพราะว่ามีบางท่านชอบอะไรแบบนี้นะคะก็มาจังหวะพอดีทีนี้มาเหมือนเดิมเลยก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ยังไงกันตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็ใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งเปเปอร์ทักมาที่ไลน์ของไข่ KHAIDOZ ตามนี้เลยตามรายละเอียดตามนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีไข่เปิดรับที่เป็นสมาชิกช่องแล้วก็มีช่องทางที่เป็นซุปเปอร์แตงอะที่มันเป็นช่องทางแตงที่สามารถที่จะเหมือนคล้ายๆกับอย่างเช่นการโดเนทหรือการซัพพอร์ตช่องเพราะว่าใครสามารถที่จะเหมือนรวบรวมเขาเรียกว่าอย่างเช่นใครที่มาโดเนทอะไรแบบนี้ใครสามารถรวบรวมเงินเพื่อไปเขาเรียกว่าเหมือนสมทบต่อยอดเพื่อไปทำบริจาคโดเนทหรือไม่ให้ว่าเป็นการซัพพอร์ตให้เรามีศักยภาพหรือว่าสามารถมีเขาเรียกว่าเหมือนอะไรบางอย่างที่มีกำลังเพิ่มขึ้นมาแล้วนำสิ่งที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆไพ่ใหม่ๆอะไรก็ตามแต่มาใช้ที่ให้ช่องมันมีอะไรแบบลุกเล่นมากขึ้นหรือมีกิมมิกมากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะถ้าใครอยากซัพพอร์ตก็ได้เช่นเดียวกันทีนี้พลังงานตัวนี้เหมือนเดิมเลยนะก็ energy นี้ไข่จะลองมาส่องดูว่าพลังงานเป็นแรนดอมเนาะเพราะฉะนั้นก็มารับพลังงานบวกและเปิดใจกันนะคะทุกคน energy จะเป็นคลิปที่ไข่ไม่ได้ใช้ไพ่เยอะๆอะไรนะก็อยากให้ทุกคนมารับพลังงานบวกแล้วก็ต้องการมาสวัสดีทุกคนต้องการมาทักทายในฮาโลวีนด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าใครที่หลายคนติดตามข่าวจะเห็นว่าล่าสุดเลยก็คือที่เป็นเหตุการณ์ที่อิตาลีที่เกาหลีใต้นะคะต้องขอแสดงความเสียใจให้กับทุกท่านที่ได้ผลกระทบกับเหตุการณ์นั้นแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อนๆญาติๆคนรู้จักคนรักทุกคนเลยแล้วก็ขอให้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่เป็นผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ขอให้ไปสู่สุคติอยู่ในภพภูมิที่ดียิ่งขึ้นไปนะคะขอให้ทุกคนร่วมเป็นกำลังใจกันเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างที่จะช็อกมากทีนี้มาดูพลังงานกันนะคะว่า energy นี้พลังงานในช่วงคลิปฮาโลวีนมาดูไพ่หน่อยสิว่าพลังงานฮาโลวีนตรงนี้เนี่ยในวันฮาโลวีนพลังงานแบบนี้มีใครคิดถึงคุณหรือไม่ว้ายไพ่มีแบบนี้ทุกคน energy มีไพ่ new lovegับ this could be the one ใครมีความรู้สึกว่าพลังงานตรงนี้เนี่ยในช่วงแบบนี้หรือในช่วงหลังจากนี้จะมีใครบางท่านตรงนี้ได้มีการเริ่มต้นบางอย่างใหม่เพราะมันเป็น energy new love บางคนตรงนี้อาจจะเป็น energy แบบว่าอย่างเช่นเป็นพวกคนที่คิดถึงกันที่มีพลังงานที่แบบว่าได้มีโอกาสเริ่มต้นในความสัมพันธ์บางคนอาจจะเป็น new brand ไปเลยก็ได้หรือบางคนเป็น energy ที่คนที่เขาเรียกว่า you have already met the romantic partner you seek พลังงานคนที่ใช่ที่เป็นคนที่คิดถึงกันเนี่ยบางครั้งคนบางคนอะเป็น energy ที่กลับมาเริ่มกันใหม่ด้วยนะคะบางคนอาจจะเป็นการกลับมาหากันในช่วงแบบนี้หรือบางคนเป็น energy ของการรอการกลับมาหากันที่เป็นโดวันของคนที่เคยเจอกันมาก่อนแล้วได้ด้วยสำหรับบางท่านตัวนี้มี energy พวกพลังงานคนที่เป็นโดวันคิดถึงคุณตรงนี้ค่ะโดวันคิดถึงพวกคุณ
ตรงนี้ในคอดูหน่อยนะคะพลังงานฮาโลวีนแบบนี้ฮาโลวีนแบบนี้มีใครคิดถึงพวกคุณหรือไม่พวกเขาเหล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่ในช่วงฮาโลวีนแบบนี้ขอดูหน่อยนะคะในช่วงฮาโลวีนแบบนี้พวกเขาคิดถึงพวกคุณหรือไม่ขอดูหน่อยสิในช่วงฮาโลวีนแบบนี้พวกเขาคิดถึงพวกคุณหรือไม่นะคะพวกเขาคิดถึงพวกคุณหรือไม่มาดูกันหน่อยพวกเขาคิดถึงพวกคุณหรือไม่ฮาโลวีนแบบนี้ไหนดูหน่อยสิพวกเขาคิดถึงพวกคุณหรือไม่ขอดูหน่อยค่ะพวกเขาคิดถึงพวกคุณหรือไม่นะคะพวกเขาคิดถึงพวกคุณหรือไม่ฮาโลวีนแบบนี้พวกเขาเหล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่ขอดูหน่อยพวกเขาเหล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่ขอดูหน่อยค่ะพวกเขาเหล่านั้นคิดถึงพวกคุณหรือไม่ในช่วงฮาโลวีนแบบนี้ว้าวว้าวว้าวไพ่ในกองไพ่มีเลเวอร์ด้วยคุณอาจจะเป็นชาวเมถุนหรือคนที่คุณเกี่ยวข้องเป็นเมถุนได้แต่ energy นี้ขอไม่เน้นที่ราศีหรืออะไรทั้งนั้นเพราะมันเป็น energy รวมจะบอกตรงๆเลยว่าพลังงานนี้นี่คือไพ่เลิฟเวอร์แล้วก็เป็นไพ่เดอะวันด้วยค่ะมีพวกคนที่เป็นคู่กันคนที่ใช่เดอะวันของกันและกันคิดถึงกันอยู่ตรงนี้และที่สำคัญไพ่ในวันนี้มันมีพลังงานที่ใครมีความรู้สึกว่าพอด้วยความที่ไพ่ในวันนี้ The One มันมีคำว่า You have already met the romantic partner you see ใครมีความรู้สึกว่าพวก The One บางท่านพวกคู่พลังงานบางคู่ที่คิดถึงกันมีคู่ที่แบบอย่างเช่นว่าคู่ที่บางครั้งใครบางคนจะต้องตัดอีกคนนึงออกไปจากชีวิตก่อนใครบางคนที่จะต้องหมายให้กับว่าไม่สามารถที่จะรับใครเข้ามาในชีวิตหรือเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าบางคนผ่านช่วงเวลาของการไม่สามารถสานต่อกับใครได้แต่เป็น energy ที่เหมือนรอการเริ่มต้นรอใครเข้ามาอยู่ตรงนี้เพราะมีความเหมือนคล้ายๆกับบางคู่บางท่านคุณมีความรู้สึกที่ยังมีอะไรบางอย่างถึงใครมากๆพลังงานตรงนี้มี energy 9 เหรียญใครมีความรู้สึกว่าบางท่านตรงนี้จะต้องผ่านช่วงเวลาของความที่ความรักบางทีแบบถ้ามันไม่สวยถ้ามันไม่ดีคุณบางคนจะต้องอยู่สดๆสวยๆหรืออยู่ใช้ชีวิตสวยๆไปอยู่แบบ available อยู่แบบมีคุณค่าไปอยู่แบบเหมือนคล้ายๆกับว่าเราอาจจะมีใครให้คิดถึงหรืออาจจะมีใครคิดถึงเราแต่หมายให้กับว่าถ้าจังหวะมันไม่สวยมันไม่ดีขอให้บางคนอยู่ตัวอยู่ด้วยตัวเองแบบที่ available หรือเขาเรียก available หมายถึงโสดหรือว่า single หรือพร้อมอยู่แบบสวยๆอยู่แบบหล่อๆเพื่อพร้อมกับอะไรบางอย่างที่มันดีขึ้นมากกว่านี้ไม่ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นคนที่เป็นคนใหม่คนเก่าก็ตามนะคะคำว่าสิ่งที่ดีขึ้นมากกว่านี้หมายถึงพลังงานจังหวะเวลาทุกๆอย่างขอให้มันดีขึ้นกว่านี้บางคนอาจจะเป็นการใช้ชีวิตที่แบบว่าคุณจะต้องบางทีมีช่วงเวลาได้ยุ่งกับตัวเองมีช่วงเวลาได้ดูแลปนเปื้อนตัวเองมีช่วงเวลาได้เหงาบ้างกับตัวเองมีช่วงเวลาได้ไปทำนู่นนี่นั่นกับตัวเองอะไรแบบนี้แต่มันมีพลังงานของพวก energy ที่แบบคิดถึงกันแบบอยู่ในมุมไกลๆนะคะมันมีพลังงานนี้เพราะว่าด้วยความที่ไพ่มันมีควีนดาบ energy ตรงนี้มีพลังงานของคนที่มีพลังงานธาตุลมเด่นมากพลังงานธาตุลมเมถุนตุลกลมนะคะแล้วก็จะเป็น energy พวกธาตุน้ำธาตุเหรียญธาตุน้ำธาตุดินแบบนี้ได้ธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนธาตุดินกัมพูชมังกรแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นธาตุหรือราศีอะไร energy แบบนี้ต้องบอกว่ามันมีพลังงานที่ใครบางคนเขาเรียกว่าคุณอาจจะเจอใครที่ต้องตัดพวกคุณหรือผลักพวกคุณออกไปจากชีวิตหรือคัดพวกคุณออกจากชีวิตหรือในนึงคือพวกคุณจะต้องเหมือนผ่านช่วงเวลาของการตัดหรือคัดใครออกจากชีวิตก่อนอาจจะเป็นอดีตที่ผ่านมาก่อนหน้าคลิปนี้ได้ด้วยหรือบางคนยังเป็นพลังงานในช่วงนี้อยู่แล้วต้องบอกตรงว่าคู่บางท่านตรงนี้มีพวกคู่ที่เป็นคู่ที่บล็อกกันด้วยอย่างเช่นบล็อกทางโซเชียลหรือบางคนเป็นการบล็อกแบบที่ว่าบล็อกบางคู่ในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเดียวนะแต่บล็อกในที่หมายถึงว่ามันไม่สามารถคุยหรือเข้าถึงกันได้นั่นเองเป็นช่วงเวลาที่ไม่สามารถที่จะเหมือนแบบเป็นจังหวะดีๆของการมากระนุ่งกระนิ่งมามุ่งมิ่งมาคุยมาเจาะแจ๊ะมาอะไรแบบคือพลังงานไพ่แบบนี้มันยังเป็นไพ่ที่มันไม่ใช่ไพ่เจาะแจ๊ะค่ะเข้าใจคำว่าเจาะแจ๊ะของใครใช่ไหมเออไพ่แบบว่าพลังงานที่ยังแบบรอ energy ดีๆมากกว่านี้ทีนี้ไพ่มีพลังงานนี้ด้วยไพ่นี้สำคัญมากมันเป็น energy ของคนที่แบบว่าคุณอาจจะต้องอยู่ในช่วงชีวิตบางท่านที่ผ่านช่วงเวลาบางอย่างเหงอยๆมาหรือบางคนอาจจะเป็นผ่านช่วงเวลานี้ปัจจุบันนี้แหละที่เหงอยๆยังรอใครอยู่
นะคะทีเนี้ยมันจะมีบางท่านแบบนี้ด้วยมันจะมีบางคนที่รู้สึกว่าบางท่านก็คือรอรักเก่าแต่ในขณะเดียวกันก็รอพลังงานใหม่ๆหรือรอ energy ดีๆมันคล้ายๆกับว่าบางท่านจะรู้สึกว่าอะไรที่มันดีที่สุดอะไม่ว่าจะเป็นเก่าหรือใหม่ขอให้มีเข้ามาหรืออีกในนึงคือเป็น energy แบบนี้ด้วยบางท่านมันจะมีคนที่เหมือนคล้ายๆว่าคนที่ยังผูกพันหรือรู้สึกไม่สามารถข้ามความรู้สึกกับอะไรที่เป็นคนเก่าๆหรือสิ่งเก่าๆหรือเรื่องเก่าๆหรืออะไรที่เป็นอดีตได้ไม่ว่าจะมีพลังงานอะไรใหม่ๆวบแวบเข้ามาหรือไม่ว่าจะมีสิ่งอะไรบางอย่างที่เข้ามาเหมือนคล้ายๆกับทำให้แบบว่าจะพยายามเข้ามาดึงความสนใจหรือดึงในเรื่องของหัวใจหรืออะไรก็ตามแต่มันยังมีใครบางคนที่ยังไม่คว้ารักใหม่ๆหรือบางคนยังไม่คว้าอะไรบางอย่างอื่นๆหรือบางคนยังไม่กล้าหรือยังไม่พร้อมกับการที่จะคว้าอะไรบางอย่างเพราะบางทีบางคนจะรู้สึกแบบนี้คือ1ยังไม่พร้อมเคสบางเคสจะเป็นเคสยังไม่พร้อม2เคสบางเคสจะเป็นเคสแบบว่าฉันยังรู้สึกว่าสิ่งเก่าๆที่ฉันผูกพันยังเป็นอะไรที่ดีมากกว่าคนใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆที่ฉันยังรู้สึกไม่อินอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็กับอีกในนึงคือเป็นพวกคนที่แบบว่าเหมือนคล้ายๆกับบางทีชีวิตต้องพยายามให้ตัวเองยุ่งกับอะไรบางอย่างเพื่อลืมพลังงานรักของใครบางคนไปก่อนอะไรแบบนี้ด้วย energy นี้มีพลังงานเห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นอาจจะเป็นจังหวะที่ไม่ใช่จังหวะเจาะแจ๊มันไม่ใช่จังหวะเจาะแจ๊ของคู่รักบางคู่แน่นอนแต่มันเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าคนที่ลึกๆเนี่ยคุณกับใครบางคนยังมีความเหมือนแบบว่าเหมือนลึกๆมีความแบบอะไรอาวรณ์หรือมีความนึกถึงหรือความคิดถึงอยู่ตรงนี้แฝงอยู่เบาๆตรงนี้ในพลังงานของไพ่ที่ขึ้นมา3ใบตรงนี้นะคะโดยเฉพาะไพ่ที่เป็น4ถ้วยด้วยทีนี้ energy ตรงนี้ขอมาดูหน่อยเขาเหล่านั้นของพวกคุณนะคะขอดูหน่อยซิพลังงานฮาโลวีนตรงนี้เขาเหล่านั้นของพวกคุณคิดถึงพวกคุณหรือไม่เขาเหล่านั้นของพวกคุณคิดถึงพวกคุณหรือไม่ขอดูพลังงานหน่อยซิเขาเหล่านั้นของพวกคุณคิดถึงพวกคุณหรือไม่นี่ไงเนี่ยจริงๆด้วยดูนะไพ่นี่เห็นป่ะ I'm avoiding our connection I'm avoiding our connection เนี่ยค่ะสังเกตดูว่ามันเป็นพวกคู่รักบางคู่ที่จะต้องมีการเลี่ยงกันไปก่อนอาจจะเป็นคุณเลี่ยงใครไปหรือใครบางคนเลี่ยงคุณไปหรือตัดกันไปในชีวิตก่อนพยายามหลีกเลี่ยงคอนเนคชั่นหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ของคู่บางคู่หรือมีจังหวะของคู่บางคู่ที่คุณอันในอดีตก่อนหน้าจะคลิปเนี้ยบางท่านมีพลังงานลักษณะแบบนี้ก่อนหน้าจะที่ใครจะอัดคลิปนี้มีใครที่ต้องผ่านในเรื่องของการที่ใครแบบว่าหลีกหนีเราหรือเราต้องหลีกหนีใครหรือพยายามหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์กับใครด้วยเหตุผลด้วยปัจจัยบางอย่างที่บางทีบางคนมันไม่ใช่ช่วงเวลาของการสานต่อในรักที่ดีมันไม่ใช่ช่วงเวลาสานรักที่เป็นจังหวะที่ดีได้อะไรแบบนี้นะคะมันมีพลังงานอยู่ตรงนี้แล้วก็ไพ่มี energy นี้ไพ่มี let take it slowlyI'm in a dark place. Spirit is sending me light. I'm listening to my guide. คือต้องบอกเลยว่ามันเป็น energy เหมือนคล้ายๆกับว่ารักของบางท่านจะต้องเหมือนพยายาม slow motion ช้าๆไม่ต้องไปเร่งรีบอะไรเพราะอะไรรู้ป่ะไพ่ทั้ง3ใบเนี้ยต้องบอกตรงๆว่าเป็นไพ่ที่ slow motion เป็นไพ่ที่ใน3ใบนี้ยังไม่มีไพ่ไม้เท้ายังไม่มีไพ่ที่เป็น energy แบบว่าเป็นพลังงานที่เหมาะหรือเป็นช่วงเวลาดีๆกับการมีรักที่มันมุ้งมิ้งเจาะแจ๊ะรักที่มันแบบหวานแหววอะไรแบบนี้พลังงานของบางท่านยังไม่เด่นกับตรงนี้ใน energy นี้มันเลยทำให้บางคนตรงนี้คุณรอพลังงานของการเริ่มต้นเป็นการเริ่มต้นแบบ new love ที่คุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจหรือคุณรู้สึกอินกับมันอินกับพวกเขาหรือรู้สึกคว้าได้นะคะไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าเขาจะเป็นรักใหม่ที่เป็นคนเก่าหรือเป็นรักใหม่กับคนใหม่ก็ตาม energy ตรงนี้มันจะมีพลังงานที่บางท่านคือคุณจะต้องผ่านช่วงเวลาหลุมดำหรือใครบางคนจะต้องผ่านช่วงเวลาแบบหลุมดำมันคล้ายๆกับว่าผ่านช่วงเวลาที่ต้องได้ต่างคนต่างต้องแบบบางทีบางคู่ต้องต่างคนต่างไปใช้ชีวิตบางคนอาจจะต้องเหมือนช่วงเวลาที่ต้องแบบว่าได้คนพบได้คนหาในเรื่องของชีวิตหรือความรู้สึกตัวเองหลายอย่างด้วยนะคะมันมีพลังงานนี้อยู่ตรงนี้นะมันมีจิตของความคิดถึงเล็กๆอยู่ตรงนี้สำหรับคู่บางท่านที่เหมือนคล้ายๆกับว่าบางท่านคือยังเหมือนไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่าน
ใครบางคนหรือความรู้สึกของใครบางคนไม่สามารถสลัดกับบางสิ่งบางอย่างได้อยู่ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาโอเคเรียบร้อยอันนี้เป็น energy ที่เอาพลังงานมาเสิร์ฟให้และเป็นคลิปที่ต้องการมา happy halloween day นะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆและนี่ก็คือเป็นการส่งท้ายเดือนตุลานะคะทุกคนใครเอาพลังงานบวกมาให้แล้วหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วเดี๋ยวเอา energy อื่นมาให้อีกนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ